โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมร่วมกับโรงเรียนลิวว่าวิทยาคมจัดพิธีเปิดโครงการสร้างสปิริตนักวิทยาศาสตร์ไทยเยาวชนไทยครั้งที่2มูลนิธิด็อกเตอร์ตั้วและพานุกรมเมื่อวันศุกร์ที่25พฤษภาคม2555เวลา10นาฬิกานายปัญญางานเลิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างสปิริตวิทยาศาสตร์เยาวชนไทยครั้งที่2มูลนิธิด็อกเตอร์ตั้วและพานุกรมณโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนายมงคลบกสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกล่าวว่าการจัดโครงการการสร้างสปิริตวิทยาศาสตร์เยาวชนไทยครั้งที่2มูลนิธิด็อกเตอร์ตั้วและพานุกรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ให้ความรู้ประสบการณ์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ให้กับนักเรียนสามารถจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์จากพื้นฐานสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อการแก้ปัญหาสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคตโดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ2โรงเรียนคือโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมอำเภอวิเศษชัยชาญและโรงเรียนริวว่าวิทยาคมอำเภอแสวงหา